าเปิดร้านขายผักผลไม้ที่ซอยนี้วันแรกเลยนะเนี่ยจะมีลูกค้าหรือเปล่านะอยากให้ผักชุ่มชื้นต้องพรมน้ำหน่อยเพิ่มน้ำหนักให้ผักสักนิดนึงใส่น้ำเยอะๆน้ำหนักจะได้เพิ่มตาช่างแล้วก็เพิ่งซื้อมาใหม่ลองช่างดูหน่อยสิแอปเปิ้ลลูกหนึ่งจะได้กี่กรัมโอ้โหได้ทั้ง2ขีดแน่ถ้าสมมติเราปิดตาช่างด้านหน้าแล้วเราก็จะบอกลูกค้าว่าแอปเปิ้ลลูกเนี้ย3ขีดแล้วก็จะได้กำไรตั้งขีดนึงแน่ถ้าสมมติเราทำแบบนี้10ครั้งก็ได้กำไรตั้ง10ขีดแน่วันนี้เราลงของแค่นี้ได้กำไรเพียบแน่เลยลงอย่างละนิดอย่างละหน่อยแค่นี้เราก็รวยแล้วเสร็จแล้วก็เขียนคำว่าเสียแล้วเราก็เอาไปแปะข้างหน้าเสร็จก็ไม่มีใครรู้แล้วของดีๆเขียนว่าเสียซะงั้นเรียบร้อยแค่นี้ก็โกงคนได้แล้วแค่นี้ก็ไม่มีใครเห็นแล้วผลไม้ไหมจ้าผักก็มีนะจ้าสดจากสวนเลยจ้าไข่ก็มีนะจ้าเมลอนแคนตาลูปก็มีจ้าซื้อไหมจ้าอุดหนุนหน่อยจ้าเหยื่อยังไม่มาสักทีเลยเอ้ยไม่ใช่ลูกค้าซื้อไหมจ้าของสดเลยจ้ากำละ20ค่ะคะน้าก็มีนะคะผักบุ้งก็มีเอาถั่วก่อน2กำไหมจ้ะได้ค่ะผักบุ้งขายยังไงอะคะโลละ20ค่ะเอาให้พี่โลนึงอ่ะได้ค่ะต้นสวยๆนะจานผักร้านนี้สดมากเลยอะผลไม้ก็น่ากินผลไม้ด้วยไหมเอาพี่เอาแอปเปิ้ลพี่มันยังไม่ครบโลนึงเลยอะอย่าหนูเลือกให้นะได้ครับเอาต้นสวยๆนะคะน้องสองคนนี้ดูท่าไม่ฉลาดเลยเราใส่ไปแค่ครึ่งโลแล้วก็บอกว่าโลนึงดีกว่าพี่คะเลือกผลไม้รอก่อนก็ได้นะคะครับผมแค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็บอกว่ากิโลนึงค่ะได้แล้วค่ะโลนึงเท่านี้นะคะจ้าเฮ้ยทำไมกิโลนึงมันได้น้อยจังเลยอ่ะเยอะค่ะพี่ส่วนใหญ่ใช่ไหมของคนอื่นน่ะมันจะกวงๆแต่ของหนูนั่นตึบเลยเป็นผักบุ้งพันธุ์ใหม่นะคะมาจากออสเตรเลียเลยค่ะจริงเหรอใช่ตันเนี่ยนะใช่ค่ะนี่ค่ะพี่อ้าวแล้วตาช่างทำไมตรงนี้มันเสียล่ะอ๋อมันเพิ่งเสียเมื่อกี้เองค่ะพี่จะดูได้ยังไงว่ามันเชื่อหนูเถอะพี่เกิดมาหนูยังไม่เคยโกงใครเลยปกติมาไม่เคยเห็นร้านมาขายเลยนะวันนี้เพิ่งมาวันแรกหรอใช่ค่ะถามเยอะแยะทำไมซื้อของแค่นี้ค่ะพี่เอามาทำ10บาทค่ะสรุปพวกพี่เอาผลไม้ไหมคะเอาจ้ะแอปเปิ้ลกี่ลูกดี3ลูกก็ได้พี่3ลูกใช่ไหมคะแอปเปิ้ลของหนูนะคะโลละ60ค่ะจ้าไม่ขายเป็นลูกหรอคะไม่ค่ะเอาโลนึงเลยไหมคะก็ได้ค่ะพี่คะโลนึงพอดีเลยค่ะพวกพี่นี่หยิบแม่นมากเลยนะเนี่ย3ลูกโลนึงแป๊ะเลยปกติโลนึงได้5ลูกเลยนะน้องพี่แอปเปิ้ลพันธุ์เนี้ยหนูได้มาจากญี่ปุ่นแบบแน่นมากไม่เชื่อพี่ลองจับดูแน่นไหมขอดูมั่งร้านนี้ขายได้ของนอกเนาะใช่ค่ะเอาทั้งนั้นเลยเพิ่งไปรับมาเมื่อเช้าเลยอ๋ออ่ะค่ะทั้งหมด120ค่ะพี่ขอบคุณค่ะพี่อุดหนุนใหม่นะคะได้ค่ะได้จ้าปกติใช่ไหมของพวกนั้นนะแค่60บาทดูสิเรากงได้ตั้ง120นะไม่รวยอยู่ไหวแล้วแบบนี้เนี่ยอันรวยรวยเฮงๆเลยนะวันนี้คนแรกเลยนะเนี่ยพรุ่งนี้ไม่มาแล้วซอยนี้ไปขายที่อื่นต่อดีกว่าเจนทำไมผักบุ้งมันดูเบาๆจังเลยนะไม่มีแรงมั้งน้องเพิ่งมาขายมาจากนอกด้วยเนี่ยคงไม่โกงหรอกเนาะขายส้มด้วยอะลูกแม่จะซื้อหรือเปล่าล่ะร้านนั้นมีส้มเต็มเลยแม่ว่าจะซื้อเพิ่มอีกโลนะลูกไปซื้อกันผักไหมคะผลไม้ก็มีค่ะพี่คะซื้อผลไม้กับผักไหมคะน้องส้มโลเท่าไหร่คะโลละ60ค่ะเอาโลนะได้เลยค่ะแม่ผักร้านนี้ไม่ได้ซื้อสวยนะจะซื้อกลับไปทำกับข้าวหรือเปล่าเอาคะน้าสักโลดีไหมก็ดีเหมือนกันนะแม่ดูสิเอาคะน้าด้วยนะโลนึงได้เลยค่ะส้มโลนึงพอดีเลยได้แล้วค่ะส้ม4ลูก1กิโล4ลูกนี่ถึงกิโลหรอถึงค่ะเมื่อกี้พี่ไปซื้อมากิโลนึงได้ต้อง9ลูกเลยนะใช่ทำไม
ของร้านน้องได้แค่4ลูกอ่ะทำไมเขียนตาช่างว่าเสียใช่แม่เดี๋ยวเขาจะโกงเราเนี่ยตาช่างอ่ะเพิ่งเสียเมื่อเช้าเองพี่หนูไม่ได้โกงนะของร้านหนูอ่ะน้ำหนักมันเยอะถ้าไม่เชื่อพี่ลองยกดูสิอ่ะแม่ลองถือดูหนักไหมแม่ว่าไม่ถึงโลอ่ะพี่ฟิล์มใช่แม่4ลูก9ลูก9ลูกก็ต้องหนักกว่าอยู่แล้วเนี่ยไม่ถึงโลหรอกเบาหวิวเลยหนูช่างให้ใหม่ก็ได้เอามาเลยค่ะเนี่ยพี่โลนึงพอดีเลยงั้นขอดูตาช่างหน่อยได้มั้ยน้องมันโลนึงหรือเปล่าไม่ได้หรอกพี่ซื้อของต้องไว้ใจกันมั้ยล่ะเอามาก็ได้โลนึงใช่มั้ยใช่ค่ะ60บาทใช่มั้ยคะค่ะคะน้าได้มั้ยคะเอาดีมั้ยแม่เอาคะน้าโลนึงก็ได้โลเท่าไหร่คะโลละ20ค่ะอ่ะโลสวยนะอันนี้จากต่างประเทศเหมือนกันค่ะประเทศอะไรคะเกาหลีค่ะได้แล้วค่ะกิโลนึงแม่ทำไมกิโลนึงได้น้อยจังอ่ะแม่ก็ว่างั้นแหละลูกได้ไม่กี่ต้นเองกิโลแถมไม่ต้นนึงก็ได้อ่ะรอ2ขีดเลยนะเนี่ยแถมไม่ต้นนึงอ่ะแม่ต้องดีใจมั้ยเนี่ยสองคนนี้ขี้หูจริงๆเลยแม่บอกว่าไม่ถึงหรอกอ่ะค่ะทั้งหมดเท่าไหร่คะ80บาทค่ะนี่ค่ะค่ะเจ๊แม่ฟิล์มว่าเราโดนโกงแน่ๆเรากลับไปช่างที่บ้านดีไหมลูกแม่เดี๋ยวฟิล์มจะทำไปซื้อแอปเปิลแล้วก็เดี๋ยวดูตาช่างเองเลยดีเหมือนกันแม่ก็อยากรู้ว่าเขาโกงเราหรือเปล่างั้นเดี๋ยวฟิล์มขอสั่งแอปเปิลก่อนได้น้องๆพี่อยากได้แอปเปิลกลับไปกินที่บ้านน่ะโลเท่าไหร่อ่ะโลละ60ค่ะงั้นพี่เอาโลนึงได้กิโลนึงพอดีเลยค่ะ3ลูกได้กิโลนึงเลยเหรอเนี่ยตรงเป๊ะเลยโลนึงพอดีพี่ทำไรอ่ะพี่ขอดูตาช่างหน่อยก็ฝั่งนี้มันไม่ดีอะพี่อยากรู้น้ำหนักไม่ได้พี่ขอดูแค่นี้จะเป็นอะไรไปของซื้อของขายทำอย่างนี้มันน่าเกลียดนะพี่เอามาเลยแล้วพี่ขอยืมช่างของหน่อยพี่ก็อยากดูเหมือนกันว่าถึงกิโลหรือเปล่าถึงพี่เชื่อหนูไม่ให้ดูหรอกพี่ขอดูหน่อยขอลองช่างดูมันตรงเป๊ะเลยอะไรพี่ก็ไปช่างที่บ้านสิพี่จะช่างตรงนี้แป๊บเดียวไม่ได้พี่โกงแน่ๆเลยไม่ได้โกงไม่ได้โกงก็ต้องบริสุทธิ์ใจดิพี่เอามานี่เดี๋ยวขอช่างเดี๋ยวดิน้องไม่ได้พี่พี่ขอยืมช่างแป๊บเดียวไม่เอาพี่ก็ไปช่างร้านอื่นสิเอาคนน้องเป็นคนขายเรื่องต้องช่างร้านนี้สิช่างที่บ้านสิเอาซื้อใหม่ทำไมหมดเสียเดี๋ยวเพื่อนพี่น้องขายของยังไงเนี่ยเอากลับไปช่างที่บ้านอ่ะทำไมมันไม่ครบกิโลเลยอ่ะใช่แม่พี่เขาก็โดนสองอย่างเลยเนี่ยอ้าวทุกอย่างเลยเออผักบุ้งอ่ะก็ยังไม่ถึงกิโลเลยนะเนี่ยได้มาแค่เนี้ยแค่ครึ่งกิโลเองเนาะอ้าวแม่งี้เราก็โดนโกงด้วยเหมือนกันนะดิเบาหวิวเลยใช่ส้มโลนึงได้10ลูกอ่ะแม่ใช่เราไปซื้ออีกร้านนึงที่ต้อง9ลูกเนาะใช่แม่เมื่อกี้หนูซื้อไปอ่ะโลนึงไปช่างที่บ้านได้ไม่ถึงกิโลเลยพี่งั้นเราคืนแม่ค้าดีกว่าเอาตังค์เราคืนขอตังค์คืนด้วยพี่อย่ามั่วหรือเปล่ากลับบ้านไปแล้วเอาของออกแล้วค่อยช่างหรือเปล่านี่พี่ยังไม่ได้เอาของออกเลยเนี่ยยังอยู่ในถุงอยู่เลยแอปเปิ้ลเนี่ยเมื่อกี้โลนึง3ลูกอ่ะไปช่างไม่ถึงโลเลยนะเนี่ยของแม่เราอ่ะส้ม4ลูกมันจะถึงโลป่ะเนี่ยแม่ว่าไม่ถึงหรอกน้องถ้าบริสุทธิ์ใจก็ต้องให้พวกพี่ช่างดิไม่ให้หรอกใช่ค่ะตาช่างเจ้าของตาช่างเลยค่ะลุงแม่ค้าคนเดียวไม่ได้นะเนี่ยอ่ะฟิล์มช่างสิลูกอะไรอะไรตลกแล้วแม่ค้าแม่เฮ้ยแม่ดูดิได้7ขีดเองเห็นไหมขาดต้อง3ขีดเนี่ยเมื่อกี้หนูช่างใช่ไหมได้ต้องโลนึงพวกพี่แยกไปมันเลยเสียหรือเปล่านี่ไม่เห็นจะเกี่ยวเลยน้องๆใส่มาให้ไม่ครบไปแหละไหนมาดูฝึกคณะดิโอ้แม่ได้6ขีด6ขีดหายไปตั้ง4ขีดไงพี่ตาลองบ้างสิลูกมันได้เท่าไหร่โอ้โหหาตั้งเยอะได้ครึ่งโลเลยอ่ะทำไมน้องโกงอย่างเงี้ยหนูไม่ได้โกงตาช่างมันเสียน้องทำไมถ้าผมพูดพี่แบบนี้ทำมาค้าขายไม่ควรโกงลูกค้านะใช่พวกเราใช้เงินซื้อนะแล้วมันหลังน้องจะขายยังไงใช่ไม่มีความซื่อสัตย์เลยขายของนี้ได้ไงอ่ะถ้ามันขาดเท่าไหร่ก็ใส่ละกันอันนี้ขีดขีดอ่ะใส่ครบโลเลยใช่อ่ะครบไปยังครบไปยังยังอ่ะครบโลแล้วไปตอนแรกได้แค่3ลูกเองเห็นไหมค่ะแป้ง2ลูกแน่ที่หลังอย่าโกงสิดูแล้วค่ะหลังจะได้มาอุดหนุนกันอีก
ครบหรือยังอ่ะครบเอออันนี้ส้มลูกใหญ่5ลูกก็พออันนี้ครบหรือยังคะโอเคค่ะแม่ไหนแม่ครบอีกโอเคครบไหนอันไหนยังไม่ครบอีกคะคะนะครบเลยใหญ่สวยด้วยขอบคุณนะคะแบบนี้ต้องแถมนะครบขนาดนี้อ่ะครบโอเคน้องแม่ค้าที่ดีอ่ะควรหันตาช่างให้ลูกค้าดูนะจะได้เห็นแล้วฝั่งเสียก็ให้ตัวเองมองไปไม่มีลูกค้าคนไหนอยากโดนแม่ค้าโกงหรอกนะพวกเราอ่ะก็ใช้เงินซื้อนะทำแบบนี้มันไม่ดีรู้ไหมหนูขอโทษจริงๆนะคะพอดีหนูโลภมากไปหน่อยครั้งหน้าหนูจะไม่ทำแล้วค่ะขอโทษพี่ๆมากเลยนะคะวันหลังก็อย่าทำแบบนี้อีกนะแม่ค้าค่ะขอโทษค่ะไปวันหลังเราไม่มาซื้อแล้วเนาะเฮ้ยไปขอบคุณยายพวกเราทำแบบนี้เลยอะขายปกติก็ได้กำไรนิดๆจะหน่อยครั้งหน้าเราจะไม่ทำแล้วเสียลูกค้าบีบต่างหากการโกงคนอื่นมันไม่ดีนะคะทุกคนถ้าเราจะขายของอะต้องขายแบบสุจริตนะคะครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราโกงและครั้งหน้าจะไม่ทำอีกแล้ว